ายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกว่า40องค์กรภาคีจัดแถลงข่าวโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดสัมมนาพิเศษเพื่อพ่อทุ่มชีวิตตามบวชสำเร็จ7วันถวายเวลากัลยาณมิตรผู้นำบุญในจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ชวนชายแมนๆมาร่วมบวชในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายไทเปประเทศไต้หวันจัดคอร์สสอนนั่งสมาธิ3เดือนสำหรับชาวไต้หวันด้านวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าว DMC News ประจำวันอังคารที่18มิถุนายนพุทธศักราช2556ครับทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz และ AM 1521 KHz ค่ะครับและทุกครั้งที่พบกับเรา2คนนะครับเราก็จะมีข่าวสารสาระดีๆในแวดวงพระพุทธศาสนามานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันครับโดยข่าวแรกสำหรับวันนี้นะครับสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและอีกกว่า40องค์กรภาคีได้จัดแถลงข่าวโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยรุ่นเข้าพรรษานี้ครับสำหรับพิธีแถลงข่าวโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยในครั้งนี้ได้จัดขึ้นณอาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนาพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยมีเข้าร่วมแถลงข่าวประกอบด้วยพระเดชพระคุณพระพรหมดีโลกกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะกรุงเทพมหานครในประเด็นมหาเถรสมาคมสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยพระอาจารย์สนิทวงศ์วุฒิวังโสฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยรุ่นเข้าพรรษาและนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้แทนนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดในหัวข้อรัฐบาลและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้การสนับสนุนโครงการบวชและในโอกาสนี้พระพรหมดิลกได้กล่าวว่าการจัดบวชในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนและการจัดบวชมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเทศชาติและสังคมมากขึ้นเท่านั้นอีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงการพัฒนาของพระพุทธศาสนาให้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากเมื่อมีผู้เข้ามาบวชมากขึ้นก็จะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและถ้าพุทธบริษัท4ทุกท่านได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้จักหน้าที่ของตนนั่นหมายถึงเป็นการแสดงออกถึงความชอบธรรมของประเทศไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกทางด้านนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์กล่าวว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีภารกิจเกี่ยวกับการสนองงานคณะสงฆ์และรัฐบาลโดยการทำนุบำรุงส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนาดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติดังนั้นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐและความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนารัฐบาลยินดีสนับสนุนและถือเป็นภารกิจสำคัญครับเพื่อในโครงการบวชละ100,000รูปที่กำลังจัดดำเนินการขึ้นมานี้นะก็อยากจะฝากไปกับองค์กรต่างๆที่เป็นองค์กรของรัฐต่างๆองค์กรของเอกชนต่างๆหรือท่านสาธุชนทั้งหลายนะที่มีศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาที่ท่านจะได้แนะนำคุณบุตรของท่านที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ได้มีโอกาสเข้ามาอุปสมบทในโครงการบวชละ 100,000 รูปเนื่องในโอกาสแถลงข่าวการเชิญชวนอุปสมบทหมู่จำนวน 100,000 รูปเนี่ยทุกหมู่บ้านทั่วไทยเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่8นะครับเป็นปีที่4ถือว่าเป็นโครงการที่สามารถจะชักชวนให้ผู้ที่เป็นชาวไทยที่อยู่ในเกณฑ์การบวชเนี่ยได้หันมาสนใจร่วมในการบวชครั้งนี้เพราะว่าเราถือว่าในชีวิตของชาวไทยซึ่งเป็นชาวพุทธเนี่ยหากได้มีการบวชเรียนแล้ว
็จะเป็นการที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ได้มีการฝึกตัวเองออกไปพร้อมที่จะไปเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมระยะเวลาที่บวชนี่ถือว่าเพียงพอที่จะสามารถกล่อมเกลาจิตใจแล้วก็ฝึกให้รู้จักคิดรู้จักใช้สติปัญญารู้จักใช้อารมณ์ในทางที่ถูกที่ควรได้วัดพระธรรมกายจัดสัมมนาพิเศษเพื่อพ่อทุ่มชีวิตตามบวชสำเร็จ7วันถวายเวลาค่ะณห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้มีการสัมมนาพิเศษเพื่อพ่อทุ่มชีวิตตามบวชสำเร็จ7วันถวายเวลาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์ปรเมศวร์ ปรมัตถสัจโจผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านได้ให้โอวาทกับทุกคนว่าการบวชอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยรุ่นเข้าพรรษานี้สำคัญมากจะเชื่อมโยงถึงการเดินธุดงค์ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ครั้งที่3ขอฝากให้ทุกคนออกไปทำหน้าที่เพื่อกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนยุคโบราณที่ผ่านมาและได้ฝากโอวาทของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยไว้กับทุกคนว่าการบวชรุ่นเข้าพรรษานี้เป็นภารกิจเร่งด่วนที่เราจะต้องช่วยกันลมหายใจนักสร้างบารมีต้องไม่ขาดตอนถ้าไม่เหนื่อยจะได้บารมีมาจากไหนเราทุกคนต้องการให้สันติภาพเกิดขึ้นในโลกใบนี้ฉะนั้นการบวชเป็นคำตอบในเมื่อทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันเวลาที่เหลือไม่กี่วันไม่ไกลเกินฝันขอให้ทุกคนออกไปทำหน้าที่และทุ่มเทเชื่อมั่นว่าเรามาทำงานเพื่อนิพพานความสำเร็จจะตามมาจากนั้นเป็นการแบ่งปันกลยุทธ์ในการชวนบวชของทีมนครบาลและทีมขุนศึกภูธรเพื่อให้ทุกท่านที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้เกิดแรงบันดาลใจที่จะออกไปทำหน้าที่ชวนบวชไฟลุกกันทุกจังหวัดนะคะกัลยาณมิตรผู้นำบุญในจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ชวนชายแมนให้เข้ามาร่วมบวชในโครงการอุปสมบทหมู่100,000รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยครับคณะกัลยาณมิตรและผู้นำบุญศูนย์อบรมธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ทำหน้าที่ชวนชายแมนๆให้เข้ามาร่วมบวชในโครงการอุปสมบทหมู่100,000รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยรุ่นเข้าพรรษาณบริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยทางขึ้นดอยสุเทพโดยใช้รถเป็นบูธติดป้ายประชาสัมพันธ์ชวนบวชซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่มาสักการะครูบาศรีวิชัยได้มาสอบถามข้อมูลพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆของการบวชพระเข้าพรรษานี้ซึ่งผู้นำบุญก็ได้ให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจอย่างกระจ่างแจ้งชัดเจนทำให้หลายท่านตัดสินใจสมัครบวชทันทีเพราะโดยส่วนตัวมีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่อยู่แล้วเมื่อมีโครงการดีๆเช่นนี้ก็จะไม่ลังเลเลยที่จะสมัครบวชทันทีครับทางด้านผู้นำบุญที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ต่างกล่าวว่าตั้งใจทำหน้าที่ทุกวันโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายนี้เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดีๆนี้ให้ทุกท่านได้ทราบและที่สำคัญเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศาสนาทายาทในพระพุทธศาสนาให้มากขึ้นและเมื่อลาสิกขาไปก็จะได้คนดีในสังคมเพิ่มมากขึ้นด้วยครับพอดีผมไปพาแม่กับลูกชายไปทำบุญที่วัดเจดีย์หลวงครับในบังเอิญผมไปเจอป้ายโฆษณาที่ให้ไปบวชฟรีครับเป็นความบังเอิญครับผมอยากจะบวชด้วยครับผมเลยตัดสินใจลาออกจากงานนะครับคนเป็นบุญเก่าของผมด้วยครับที่ได้มาเจอคุณป้าเขาพี่ๆเขาเป็นบุญมากสนานมาจวนตีลานผู้บาศรีวิจัยเจ้ามาหลายวันมาตึงวันเลยเจ้าขอเจิญนะฮะยอดกัลยาณมิตรทุกศูนย์เลยนะเจ้ามาช่วยกันนะฮะออกมาจวนบวชนะเจ้าเพราะว่างานนี้เป็นงานบุญใหญ่นะฮะเราจะช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาวันนี้คนเชียงใหม่สวมหัวใจนักสู้ค่ะต่างสู้เพื่อพ่อสู้เพื่อแผ่นดินสู้เพื่อพระพุทธศาสนาจะได้กลับคืนมาเหมือนพุทธกาลนะคะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะและขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรจากทั่วโลกนะคะเราวันนี้เราต้องออกมาแล้วนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเราทำเพื่อพ่อถ้าวันนี้ทุกคนสวมหัวใจสิงนะคะดิฉันเชื่อว่าลานธรรมเต็มแน่นอน